สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมเติมไซเลนเซอร์ในเกมไฟไนท์แชมเปี้ยนเส้นทางในวงการมวยของผมจะเป็นเช่นไรนะครับไปติดตามรับชมกันได้กับผมในเกมไฟไนท์แชมเปี้ยนกันได้เลยไปลุยโอเคครับครั้งที่แล้วเราก็ชนะมานะฮะถึงจะทุรักทุเลแต่ก็ชนะมาได้ครับชนะคะแนนมาได้ตอนนี้ผมก็อยู่อันดับที่37แล้วนะครับในรุ่นมิดเดิลเวทนะฮะโอเคครับเราก็จะไปดูตารางการชกของผมกันเลยตารางการชกของผมต้องเจอกับอันดับที่35นะครับเซธ เมอร์ฟี่โอเคครับผมก็บุกไฟท์กับเขาเลยแล้วกันเราก็จะเลือกยิมก่อนฮะตอนนี้เราเริ่มมีตังค์เยอะผมอยากได้สปีดแต่การคอนติเนียลอันนี้ดีกว่าครับบิ๊กแบร์ผมจะไปฝึกที่บิ๊กแบร์นะครับเท่าไหร่เนี่ย 30,000 ตายแล้วตังค์ไม่พอครับแล้วพวกแบบนักชกบ้านนอกนะฮะมีแค่7,350 เหรียญยังไงเดโอเคครับดีทรอยต์แล้วกันฮะไปฝึกพวกสปีดเปิดเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าตารางการพักครับเรื่องจะชกมาโอเคนะฮะโอ้โหว่าผมจะเป็นแชมป์นี่สงสัยรันมาทันปี2019แน่เลยนักมวยเดี๋ยวนี้ก็ชกแบบบ่อยๆไม่ค่อยได้ครับว่าต้องเซฟร่างกายครับเดี๋ยวเรามาดูตารางการแข่งก่อนครับอีก1เดือนหรือเปล่า1เดือนหรือเปล่า1 2ไม่ใช่ดิ16 294อาทิตย์โอเคเราเทรนต่อเลยดีกว่าครับเทรนร่างกายอย่างเดียวครับผมอยากได้สปีดเทรนนิ่งนะฮะจัดไปเต็มๆเลยดีกว่าโอเคเน้นความเร็วเข้าไว้ก่อนนะตอนนี้ขึ้นมาหน่อยนะความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งผมก็ต้องจัดสักหน่อย power lift เลยจัดไปโอเคเดี๋ยวผมจะดูนะว่าเลยกี่สัปดาห์2สัปดาห์นะครับโอเคงั้นผมพักเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยพักยาวๆครับเอ๊ะหรือว่าผมจะซ้อมเบาๆก่อนนอนๆนะซ้อมเบาๆสักนิดนึงครับซ้อมเบาๆซ้อมเบาๆนะฮะโอ้โหสตามิน่าผมไม่พอนะครับฟอร์มร่างกายเบาๆไปก่อนดอดเชือกเบาๆครับสักนิดหน่อยแล้วก็เราจะพักยาวๆก่อนชกไปเลยครับ โอเคครับซ้อมเบาๆครับแล้วนี่เราก็จะพักสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนชกนะไม่รู้สตามิน่าผมจะขึ้นมาทันหรือเปล่าเนี่ยผมก็กังวลเหลือเกินโอเคลุยเลยเพื่อนๆแมตช์นี้ผมจะพยายามน็อกให้ได้แล้วกันนะครับแต่เจอพ่อหนุ่มผิวสีเข้มพ่อดอกมะลิผมว่างานนี้ระบากใจพอตัวนะฮะเพราะเขาก็ชกมาเยอะนะครับผมก็เพิ่งชกมาไม่กี่ไฟถ้าชนะได้เนี่ยจะเป็นของขวัญมิตรรักแฟนชาแนลผมนะครับตอนนี้ผมมีแฟนเพจแล้วนะครับก็เติมเซนเซอร์โชว์เคสนะครับเพื่อนๆคนไหน
สนใจหรือชอบผลงานของผมก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนทาง Channel ถ้าชอบก็กด Subscribe ให้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับมาเราเริ่มกันเลยครับเติม Sensor Stone ชนะ3น็อค1ไปมาแล้วครับเราไม่พูดภาพนำเพลงเราโอ้โหไม่ได้ต่อยนานครับผมยัดรัวไว้ก่อนครับโอ้ยดุดันครับดุตุเปิดหน้าเหรอฮะถอยครับมันถอยโอ้โหหมัดคุกขวามันหนักจริงๆครับผมทิ้งคุกซ้ายคุกขวาซ้ายเข้าเป้าครับเมื่อกี้ช็อกไปอุ้ยผมยับหล่อไว้ก่อนครับเอาไปคัดเข้าหน้าคุกขวาหูยยับยังไงฮะยังไงเราเอออย่าเอาไปคัดหูตุ้ยท้องไม่ได้ยังไงเราฮะเมอร์ฟี่เปิดหน้าเหรอเมอร์ฟี่เปิดหน้าเหรอฮะเออยับสิฮะยับสิอุ้ยโอ้โหยังไงเล่าฮะหุกขวาไปยับไม่ให้สตามินามันขึ้นครับยับไม่ให้เป็นเลือดมันขึ้นยับไปต่อยเลือดหมดนะยับไปโอ้โหระฆังช่วยมันไหวครับโอ้โหผมทำดีมากโอเคแต่ฟันยางนี่เหมือนฟันหล่อเลยโอ้โหแต่ค่ายเขาดีครับข้ามครับสาวๆโป้ไม่ค่อยดีเมื่อกี้ผมยับไปก่อนยับหูยโดนเข้าไปBased on what we saw at the end of the last round, who knows? Those corners should also be hoping that. ยังไงเล่าฮะคุณจะฮุกซ้ายดิ Doesn't come out here like the executioner to get this over with because if he does, I think it's over. Yep ดิฮะเออยังไงเล่าฮะกันอยู่นั่นแหละเองต่อยมั้งเว้ยเฮ้ย Keeps his hands up defensively, protecting the head. Boom boom, doing well here with that two punch combination.ยังไงเล่าฮึยับครับยับยับคุกขวาอัพคัตโอ้โหหลบได้โอ้โหล่วงไปสิเป็นยังไงเล่าฮึคุกซ้ายเข้าปลายคางนะฮะท่านผู้ชมบอกแล้วงานนี้ผมจะน็อกต่อยให้ล่วงต่อยให้เลี่ยนนวดให้นิ่มจัดไปครับเข้ามาดิอุ้ยโอ้โหผมโดนเหมือนกันฮะอุ้ยมันจะบวกกับผมห้าวกอดนะกอดไม่ดีอุ้ยผมโดนเหมือนกันครับผมฝึกความเหมือนกันมามายังไงเราเออหุกขวาเอ้ยโอ้โหไม่ผมไม่เข้าเป้าเลยครับอุ้ยความแข็งแกร่งมันอยู่ที่ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งโอ้โหหุกซ้ายโอ้โหไม่ลงครับโอ้โหยังไงเล่าเฮ้ยเมอร์ฟี่จะน็อกให้ผมไหมโอ้โห
ตึงครับมันตึงยังไงโอ้ยสาวๆครับสาวๆกดข้ามไม่ได้ครับโอเคครับไปต่อยังไงครับยกที่3แล้วอู้ยอุ้ยโอ้โหผมโดนว่ะผมโดนว่ะโดนครับโอ้โหมันมาครับอันนี้ผมโยกก่อนครับโยกหลบครับโยกหลบปึ๊บโอ้ยโอ้โหผมต่อยเข้าท้องมันมันคุกขวาผมไม่ออกเลยครับงงดิอยู่ดีคุกซ้ายมาทั้งยกคุกซ้ายมาทั้งยกคุกซ้ายมาทั้งยกคุกซ้ายทั้งยกโอ้ยเป็นยังไงเราหน้าตาคุกซ้ายคุกขวาครับคุกซ้ายลงไปเลยครับไปยังไงนะเมอร์ฟี่บอกแล้วพี่อ่ะมาเต็มว่ะวันเนี้ยน้องจะบวกกับพี่นะยากน็อกไปเลยโอ้โหมันถึกจริงๆครับลุกขึ้นมาได้ครับฮุกซ้ายผมต่อยยับงแล้วทุยท้องต่อยหน้าฮุกขวาเข้าหน้าฮุกขวาฮุกซ้ายฮุกซ้ายยังไงจะกันไปถึงไหนเฮ้ยยังไงเปิดหน้าโอ้โหล่วงไปดีเฮ้ยยังไงเราจะฮุกซ้ายเอาประคัดขวาเข้าไปฮุกซ้ายเดี๋ยวดูนะครับเอาประคัดขวาตามหมัดนี้ครับจะเข้าพอดีปังเนี่ยปลายคางครับล่วงอย่างเงี้ยน็อกครับนอนยาวดีกว่าน้องโอ้โหแต่มันฟิตจริงๆเฮ้ยนี่ยังไงเฮ้ยอย่าดื่มเยอะบอกแล้วครับอย่าดื่มเยอะเรียบร้อยครับน็อกแล้วครับบอกแล้วไงครับว่างานนี้ผมจะเอาน็อกมาเป็นของขวัญท่านผู้ชมนะครับยังไงถ้าเกิดใครชอบแมตช์นี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribeChannel YouTube นะครับจะแปะไว้ข้างใต้คลิปนะครับแล้วก็แฟนเพจเติมเซนเซอร์โชว์เคสนะครับเป็นไงครับ Easy จบกันแบบไวๆนะฮะดูครับโอ้โหต่อยเยอะไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับความฟิตโดนก็ดาเมจพอๆกันนะแต่แบบผมก็โดนเยอะเหมือนกันนะแต่ผมแบบเราต่อยเยอะฮะดูดิครับผมต่อยไป290แยบเข้าเป้า166ไม่มึนก็บ้าแล้วฮะดูหมัดตรงครับผมต่อยไป22เข้า11อันนี้สู่4ครับแต่หมัดฮุกเนี่ยครับผมฮุกซ้ายไป85ครับเข้า41ไอ้นู่นมันแค่9แต่เข้า100แต่ถามว่าโดนไป41หมัดจะยืนไหวเหรอฮะบอกแล้วงานนี้ยังไงก็ขาดๆแต่โดนผมตัวอัปเปอร์คัทเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผมก็อัปเปอร์คัทขวานำหนักหน่วงเคาน์เตอร์ครั้งหนึ่งของเขาเคาน์เตอร์เข้า4ครั้งเป็นไงครับแมตช์นี้ถ้าชอบก็ถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยครับแล้วก็แฟนเพจนะครับฝากกดติดตามได้หรือถ้ายังไงชอบก็ฝากเพจไปด้วยกันนะครับเติมไซเลนเซอร์โชว์เคสโอเคครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับกับผมเติมไซเลนเซอร์ในเกม Fight Night Champion สวัสดีครับ